กับคุณเจนวิทย์เชื้อสวัสดีครับครับผมในรายการไม้เหตุประเภทไทยพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้เรากำลังจะคุยกันเรื่องแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพครับแลนด์มาร์คนี่อะไรนะภาษาไทยจุดเป็นหมุดหมายได้ไหมมันเขามีคำไอ้นี่แล้วนะเขามีคำเนี่ยจุดหมายตาผมมีคำบัญญัติด้วยนะครับใช่คำบัญญัติมาครับไม่รู้บัญญัติทำไงจุดหมายตานะฮะจะเป็นอะไรนะหอชมเมืองหอชมเมืองกรุงเทพนะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่โพสจะมาเล่าให้ฟังว่าหอชมเมืองทั่วโลกมันมีที่ไหนบ้างอย่างไรด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งมันหมายถึงอะไรแต่หอชมเมืองแบบไทยๆของเราเนี่ยนะพี่โพสเป็นหอชมเมืองที่เอกสารของกระทรวงการคลังที่ยื่นถึงครม.เนี่ยมีคำว่าศาสตร์พระราชาทั้งหมด19ครั้งมีความพยายามจะเบนเรื่องศาสตร์พระราชาเข้ามาสู่การสร้างหอชมเมืองทีนี้เอาเฉพาะโครงสร้างก่อนนะเจาะไปเลยนะอาคารเนี้ยหอชมเมืองที่จะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะใช้ประโยชน์เนี่ยหลายเรื่องชั้นบนสุดนะจะเป็นโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์ราธิราชแห่งมหาจักรีพระบรมราชวงศ์โดยประดิษฐานพระบรมรูปของบูรพามหากษัตริย์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระคลังมหาสมบัติซึ่งผมก็หันไปถามพี่พลว่าคืออะไรนะครับอันนี้อาจต้องรอข้อมูลมากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะบูชาขึ้นไปเสร็จคุณเจอเลยโอ้เป็นทุกองค์9องค์นะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระคลังมหาสมบัติผมเข้าใจว่าคือของที่เก็บไว้ในพระคลังมหาสมบัติซึ่งก็คือเครื่องราชูปโภคนะพวกพระมหาพิชัยบงกุฎหรืออะไรทำนองเนี้ยเป็นจำลองขึ้นมาครับตรงนี้อยู่ชั้นบนสุดจะเป็นโถงที่ว่าไปชั้นกลางจะเป็นห้องโถงที่มีกระจกขนาดใหญ่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพและปริมณฑลได้โดยรอบผมได้คุยกับจันชาตรีก่อนหน้านี้ผมชาตรีประกิตนนาการเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นหอสูงในหลายที่เนี่ยชั้นกลางจะเป็นร้านอาหารคือไปนั่งกินชมวิวแต่ของเราจะเป็นห้องโถงกระจกขนาดใหญ่แต่ยังไม่บอกจะเป็นร้านอาหารไหมหรือจะเป็นอะไรยังไม่บอกชั้นล่างจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้จัดนิทรรศการและพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆเช่นส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยพอฟังแล้วมันเป็นยังไงบ้างหอชมเมืองของเราจริงๆแล้วมันแปลกตรงที่เราเรียกตั้งแต่ต้นว่าหอชมเมืองนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดเป็นฝรั่งใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วในเซนส์ของเมืองอื่นทั่วโลกเขาก็แปลเป็นคำว่าทาวเวอร์ซึ่งเราแปลว่าหอคอยมากกว่าเนาะซึ่งมันก็แปลกดีที่อยู่ดีๆจะเอาคำว่าชมเมืองมาตั้งอยู่ตรงนั้นแต่เอาเข้าจริงมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับจุดประสงค์ของการสร้างหอคอยสูงๆทั่วโลกเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยคือมันตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นหมุดหมายตั้งใจให้มันจะเป็นศูนย์กลางอ่ะศูนย์กลางที่ทำให้นึกถึงขอบข่ายของวัฒนธรรมขอบข่ายของอารยธรรมในกรณีนี้ผมก็เดาว่าขอบข่ายของความเป็นไทยใช่ไหมนะฮะตัวอย่างง่ายๆอันนึงที่เราเห็นกันรู้จักกันดีที่สุดก็คือหอไอเฟลครับใช่ไหมครับลาตูไอเฟลใช่ไหมไอตัวของหอไอเฟลเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดดๆนะฮะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปิดสำเร็จแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2432 2432ตรงกับคริสตศักราชก็คือ1889เขาสร้างขึ้นนะครับรัฐบาลของฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่นะครับเพื่อที่จะทำไอตัวสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าอะไรนะ World Fair ถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรผมไม่รู้อะงานแสดงสินค้านานาชาติอะไรต่างๆนานาแต่ไอตัว World Fair ที่เขาจะเรียกกันโดยทั่วไปนะครับว่าParis นะครับ1889เนี่ยก็จะเป็นตัว World Fair ที่เป็นครั้งแรกในโลกเหมือนกันคือ World Fair ในยุคนั้นนะมันก็คือจะเอาไอตัวสินค้าของที่นู่นที่นี่มาจับแสดงว่าใครมีอะไรก็มาโชว์แต่มันเป็นครั้งแรกถ้าเวลาช่วงปัจจุบันผมนึกถึงไอ้งานพาวิเลียนต่างๆประมาณนั้นเช่นไทยไปทำพาวิเลียนที่ประเทศนั้นประเทศนี้อันนั้นน่ะคือมรดกมาจากเวิลด์แฟร์พวกนี้โอ้ค่ะคือจำลองความเป็นไทยในซุ้มสักที่หนึ่งใช่ครับจำลองความเป็นลาวในพื้นที่บางประเภทถูกต้องไอ้ของไทยเนี่ยปีที่แล้วเล่าขำๆนะเขาแต่งเพลงเรื่องการไหว้เวิร์กพอยต์แต่งเพลงเรื่องการไหว้ไปเปิดที่ไทยพาวิเลียนอ๋อเหรอในปีนั้นธีมของเราคือการไหว้ผมยังคิดว่ามันน่าจะมีงานวิชาการไปดูธีมพาวิเลียนไทยย้อนหลังทุกคนแต่ปีที่แล้วการไหว้เป็นธีมของกระทรวงวัฒนธรรมครับแสดงความเป็นไทยนะครับอ่ะทีนี้พอกลับมาที่ปารีสเนี่ยมันก็เหมือนกันครับคือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็คือแสดงว่าตัวเองเนี่ยนะครับคนที่จัดแน่นอนมันต้องมีทุนใช่ไหมมีเงินมีอะไรต่างนานาก็ตามมันจัดเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวเมืองอื่นๆมาเป็นบริวารล้อมรอบอ๋อคือตัวเองเป็นศูนย์กลางยิ่งใหญ่ที่เหลือเป็นเขาเรียกปริมณฑลชายขอบของเขาและเขาจะแข่งกันหมายถึงอังกฤษก็ทำเยอรมันก็ทำอะไรพวกนี้ต่างคนต่างทำแต่ที่มันมากเลยก็คือที่ป
ารีสครั้งที่สร้างหอไอเฟลขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาสร้างหอไอเฟลขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกที่มันมีการแบ่งเขตออกไป2ส่วนครับก็คือส่วนของเมืองที่เจริญแล้ว civilized nation กับเมืองที่ยังไม่เจริญอ่ะตายแล้วแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนอ่ะแน่นอนคิดว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเรียกเขตพวกนี้นะนะครับพี่พลดีนแล้วเราอยู่ในยุค 4.0 นะอ้าวก็ใช่ก็ที่ผมย้อนไปตั้งแต่โอ้โห100กว่าปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่5ครับมันบอกชัดเจนนะครับว่าเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไวท์ซิตี้อืมเมืองคนขาวอ่ะอืมเออใช่มั้ยอีกฝั่งนึงเรียกว่าอะไรจําไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เป็นส่วนอ๋อใช่ๆๆเขาเรียกว่า section of อะไรนะแต่เราไม่ได้อยู่ในเมืองคนขาวใช่ถูกต้องแล้วที่เรายกไปมีอะไรบ้างที่เรายกไปรอบๆนั้นเหรอครับส่วนใหญ่แล้วของที่เราไปเราเคยเอาศาลานะครับพาวิเลียนเนี่ยอย่างเงี้ยแหละศาลาความเป็นไทยอะไรมาคือเวลาเขาไปดูเมืองคนขาวพูดง่ายๆก็คือเขาไปดูเทคโนโลยีแต่พอเขามาดูไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นโคโลเนียลทั้งหลายเนี่ยของเราอยู่ในส่วนโคโลเนียลครับเซคชั่นเนี่ยว่าจำได้ละมันไปดูความแปลกดูสิ่งที่มันแบบเฮ้ยมีของอย่างนี้ด้วยว่ะเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันมีแม้กระทั่งการเอาคนแต่นี่ไม่ใช่ที่ปารีสรอบนั้นมีแม้กระทั่งการเอาคนพื้นเมืองของแต่ละที่ไปจัดแสดงในฐานะเหมือนเป็นดูสัตว์ในสวนสัตว์อันเนี้ยนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมกับการทำหอไอเฟลอ้าวพี่พลแล้วชนชั้นนำไทยที่เราเดินทางไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะถูกเปรียบเทียบแบบนี้หรือในสายตาเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้มองเราเป็นความแปลกแตกต่างนี่เป็นหนึ่งในความซีวิไลอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องทำอ่ะแต่เราก็ต้องไปเพราะว่าผมเท่าที่เคยอ่านดูนะครับว่าไอ้อะไรพวกนี้มันเป็นการโปรโมทประเทศเหมือนกันรถโชว์อ่ะใช่ไหมพอมันเป็นการโปรโมทประเทศเนี่ยเขาก็มีการคำนวณว่าไอ้การจัดเวิร์ลแฟร์ที่นู่นที่นี่เนี่ยไปแล้วเราได้อะไรบ้างเราได้เนี่ยคือมันคิดเป็นตัวเลขเป็นเงินหมดเลยนะครับถ้าไปแล้วคุ้มไปแล้วงานระดับที่มันสำคัญมากๆอย่างปารีสรอบนู้นเนี่ยมันก็ต้องไปไทยก็เคยจัดนะสมัยรัชกาลที่5 24ปี2425นะครับสมัยรัชกาลที่5จัดที่ท้องสนามหลวงนะฮะของเราก็จะแต่ว่าของเราส่วนใหญ่แล้วจะเอาอะไรเลยเอาของพวกสินค้าที่เราได้ในภูมิภาคพวกไม้ฟืนไม้หอมพวกอะไรเงี้ยมาโชว์แล้วก็เทคโนโลยีอะไรนะฮะพูดง่ายๆเราก็เป็นมหาอำนาจภายในของเราคืออยากจะไปโชว์ความศิลป์อะไรในต่างแดนขณะเดียวกันเวลาจัดพวกเทศกาลในประเทศเราก็เอากรุงเทพเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาของเล็กๆน้อยจากขอนแก่นจากยะลาจากปัตตานีจากจังหวัดนั้นมาโชว์ความเป็นชายขอบถูกไหมพี่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองในภาพนี้นะครับสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าไอ้ตัวหอไอเฟลซึ่งมันถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะครับในฐานะตอนนั้นคือเขาใช้ในเขาใช้คำว่าในฐานะเป็นประตูทางเข้าสู่งานเบอร์แฟร์ครั้งนั้นเนี่ยนะฮะและที่น่าสนใจคือเขาตั้งใจสร้างให้เป็นหอที่สูงที่สุดในโลกคือตอนนั้นอะหอไอเฟลเป็นสิ่งถูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกมันก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งมันตลกดีนะเพราะว่าไอ้รอบเบอร์แฟร์ครั้งนั้น1889เนี่ยย้อนกลับไป100ปีคือ1789ครับใช่มั้ยนะครับรอบนั้นเนี่ยมันคือเวิลด์แฟร์และมันคือสิ่งปลูกสร้างที่ฉลองการปลดแอกจากการกดขี่ของฝรั่งเศสในรอบการปฏิวัติฝรั่งเศส1789มันตลกร้ายอ่ะเนาะมันฉลองไอ้การปลดแอกด้วยการสร้างแอกอันใหม่ให้กับคนอื่นครับนะฮะแต่จริงๆแล้วมันยังมีหออื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปดูกันรอบแล้วหอไทยแตกต่างจากหอพวกนี้ยังไงก็ว่ากันต่อไปพบกันช่วงหน้าครับในช่วงที่แล้วเราได้เห็นว่าไทยเนี่ยได้ส่งแบบจำลองความเป็นไทยไปอยู่ในพาวิเลียนต่างแดนเยอะแยะนะครับโดยที่เราคิดว่านั่นคือความศิวิไลของเราโดยไม่สนใจว่าต่างชาติจะมองอย่างไรในขณะที่พอเรากลับมาไทยเสร็จกรุงเทพก็ทำเทศกาลเหมือนกันแต่โดยมีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางมีต่างจังหวัดเป็นชายขอบเล็กๆน้อยๆพูดถึงสุดคือเราพยายามจะตามศิวิไลในโลกให้ทันแต่พอกลับมาประเทศกรุงเทพก็พยายามดึงตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ศิวิไลที่สุดต้องครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้การจัดเวิลด์แฟร์หรืออะไรทำนองเนี้ยมันก็แสดงไอ้การจำลองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทางอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่มันสำคัญในกรณีของหอไอเฟลก็คือมันสร้างหอสูงขึ้นมาด้วยซึ่งอันนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันฝังอยู่ในรากคิดของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของหอสูงที่มันเก่าที่สุดเท่าที่เรารู้จักกันมันอยู่ในจีเนซิสอยู่ในอะไรนะพันธสัญญาเดิม
ใช่ไหมครับคือในไบเบิลอ่ะเนาะซึ่งมันพูดถึงเรื่องของการที่หลังจากที่น้ำท่วมโลกเสร็จแล้วโนอาห์พาอะไรอ่ะลอยเรือมาจนสุดท้ายก็มีผู้คนมาเต็มไปหมดเลยคนพวกนี้ก็พูดภาษาเดียวกันอะไรว่าไปแล้วก็อยากบอกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ก็สร้างหอขึ้นมาพระเจ้าก็ทำลายหอนั้นที่ชื่อหอบาเบลแล้วก็คนมันก็แตกเป็นศาสนานู้นศาสนานี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะไม่แปลกเลยแม้แต่นิดเดียวที่เวลาฝรั่งหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์เวลาที่เขาจะแสดงอะไรพวกนี้เขาจะแสดงด้วยหอสูงสูงอ๋อสูงสูงแสดงยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงซีวิไลซ์มากเท่านั้นต้องครับเพราะว่ามันแสดงความยิ่งใหญ่นะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอการสร้างหอสูงสูงถ้าเราวิเคราะห์จากตัวหอบาเบลเนี่ยมันพยายามที่จะดึงทุกอย่างให้มันเป็นคนพวกเดียวกันอ่ะเห็นไหมว่าในหอบาเบลคือคนพูดภาษาเดียวกันหมดเป็นคนพวกเดียวกันอ่ะพอหอมันพังลงมามันถึงกลายเป็นคนนู้นคนนี้คนเพราะฉะนั้นแล้วภาพหอชมเมืองแบบไทยๆก็ภาพลอยขึ้นมาหลายภาพเลยอ่ะโปรดนึกถึงความพยายามในการสร้างศรีวิไลให้ทันโลกครับและอีกด้านหนึ่งสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในก็เป็นความพยายามให้เหมือนกันในหลายเรื่องถูกต้องเนาะอีกอันนึงที่มันสำคัญเป็นหอที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือหอโตเกียวทาวเวอร์นะครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าโตเกียวทาวเวอร์สร้างอยู่ในช่วงประมาณปี2496ครับนะฮะสร้างขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักอันนึงเนี่ยเขาใช้เพื่อจะกระจายสัญญาณโทรทัศน์กระจายสัญญาณวิทยุของช่อง NHK ใช่ไหมซึ่งพูดง่ายมันก็แทบจะเป็นโทรทัศน์แห่งชาติของเขาอะใช่ไหมครับในการกระจายสัญญาณอันนี้ก็คืออันนึงที่ญี่ปุ่นนะคือความพยายามทำให้เหมือนกันคือเขาต้องการเป็นซีวิไลซ์เพราะว่า2496คืออะไรคือ10ปีไม่ถึง10ปีดีด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เขาโดนครับนิวเคลียร์นั่นน่ะแล้วเขาพยายามสร้างชาติขึ้นมาใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นตอนนั้นพยายามสร้างชาติด้วยการที่สร้างอุดมคติชุดใหม่คือเขามีกองทัพไม่ได้อ่ะเขาไปอย่างนั้นไม่ได้แล้ววิธีการของเขาก็สร้างไอคอนอันใหม่ขึ้นมาแต่ผมว่าเขาฉลาดนะเพราะว่ามันไปพร้อมๆกับสัญญาณโทรทัศน์สัญญาณอะไรซึ่งแน่นอนมันก็คือไอ้ตัวเครื่องมือหลักสื่อหลักในการที่จะกล่อมเกลาให้คนมันกลายเป็นคนพวกเดียวกันเหมือนกันไปหมดโดยที่มีไอ้ตัวหอคอยโตเกียวครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในที่อื่นๆมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่เราอาจจะนึกไม่ค่อยออกว่ามันเป็นหอหรืออะไรตัวอย่างเช่นที่วอชิงตันมอนูเมนต์นะฮะของอเมริกานะฮะเขาสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่ระลึกของจอร์จวอชิงตันในการประกาศอิสรภาพนะครับในการประกาศตนว่าสามารถที่จะล้มล้างไอ้พวกความเป็นอาณานิคมจากไอ้พวกยุโรปของอังกฤษหรืออะไรต่างๆนะครับนั่นก็เป็นหอสูงๆคือทุกหอสูงๆไม่ใช่แค่สูงมากซิวิไลเซชันมากแต่มีสตอรี่เรื่องหลังเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วกลับมาในเมืองไทยตอนนี้นะครับเนี่ยมันถึงประหลาดนะครับแล้วมันถึงทำให้น่าสนใจว่าทำไมเราเรียกหอชมเมืองเพราะโดยปกติแล้วไอ้ของพวกนี้มันเป็นสิ่งแน่นอนมันเป็นศูนย์กลางของอะไรบางอย่างเนี่ยใช่ไหมแต่นี่มันเรายังนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะทำให้มันเป็นศูนย์กลางได้ยังไงและเป็นศูนย์กลางของอะไรเลยแล้วมันก็สะท้อนออกมาในชื่อว่าชมเมืองเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยหอไอเฟลหรือหอคอยโตเกียวนะครับเวลาหอสูงๆทั่วไปพอขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีจุดชมวิวให้นั่งกินกาแฟให้นั่งอะไรกันเนี่ยมันเอาไว้พักนึกออกไหมมันเป็นแค่ผลพลอยได้ที่ได้มาการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นจุดประสงค์รองของหอพวกนี้ของสตอรี่หลักๆในแต่ละพื้นที่ใช่นะครับแล้วก็นิทรรศการโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ในหอพวกนี้โดยปกติมันจะสัมพันธ์กันกับไอ้ตัวของความเป็นวัฒนธรรมความเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไอ้อเจนดาที่มันอยู่ในการสร้างหอชมเมืองมันน่าสนใจมากเหมือนกันนะครับไม่รู้เราพูดได้ไปไกลแค่ไหนแต่คือผมรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยพี่พจน์ทุนสมผลประโยชน์มากทุนใหม่ๆเนี่ยก็ได้นักท่องเที่ยวอย่างที่เคยพูดกับพี่พศหลังใหม่กันบอกว่าเนื่องจากมันไม่มีทางเข้าอ่ะนะครับจะกินจะดื่มกาแฟต้องไปไอคอนสยามทุนใหม่ได้เงินจากการท่องเที่ยวในขณะที่ทุนเก่าคนขึ้นไปบริโภคไปชื่นชมความงามของประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยอยากจะ establish คือผมคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันแบบสมผลประโยชน์กันมากเลยทั้งทุนเก่าทุนใหม่สุดท้ายแล้วหอชมเมืองเนี่ยสะท้อนเห็นถึงความเป็นเซ็นเตอร์บางอย่างแล้วกดบางอย่างไว้อยู่เยอะมากเลยใช่มันมีคำอยู่คำหนึ่งผมว่าเจนวิทย์น่าจะเคยได้ยิน All roads lead to Rome ทำไมถนนทุกสายต้องมุ่งไปที่กรุงโรมทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าตรงกลางของถนนทุกสายเนี่ยนะฮะมันมีไอ้สิ่งที่ในโรมเรียกว่าอะไรอะมิลเลริอุมออเรเลียมซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคือหลักทองคืออะไรวะมันคือเสาเหมือนอนุสาวรีย์ชัยเงี้ยถนนที่เข้าไปเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วหมุดเมืองกรุงเทพมันมีอยู่แล้วนะ
นึกออกไหมครับเพราะว่ามันคือหลักกิโลที่สูงเหมือนกับไอ้ที่เหมือนกับไอ้ที่โรมในสมัยโบราณไอ้การสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยความจริงมันก็ต้องไปทับกับไอ้อะไรอย่างเงี้ยปัญหาไม่ใช่ปัญหาอะไรหายไปอะไรที่มันหายไปครับไม่รวมถึงคนที่ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าพาดผ่านนะใช่เอเชียทิกเสร็จไอคอนสยามเสร็จนะมีหอชมเมืองอีกใช้พื้นที่ของรัฐอีกรัฐยินดีอีก คือมันเหมาะหมดเลยพี่พจน์กำลังเสนอว่านี่คือการเปลี่ยนหมุดหมายถูกต้องของเมืองใหม่เปลี่ยนสตอรี่ของเมืองใหม่ก็เนี่ยกำลังจะถามเจมส์เมื่อกี้ครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใครสร้างแล้วถึงที่สุดวันนี้สังคมไทยทุกถนนทุกสายเนี่ยไปถึงที่ไหนกันแน่ใช่ครับนะครับแล้วไม่รวมถึงว่าหอชมเมืองนี้เกิดในช่วงเวลาที่พี่พจน์มีสถาปัตยกรรมใหม่ๆเยอะขึ้นมากนะครับยกตัวอย่างเช่น49เราได้รัฐสภาบนยอดสุดของรัฐสภาก็มีสัญลักษณ์ที่สำคัญอยู่เป็นห้องโถงสำหรับรัฐพิธีครับหลังรัฐประหารรอบนี้เราได้อุทยานราชภักดิ์นะนะครับซึ่งก็ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ช่วงปลายของยุครัฐประหารก็ได้หอชมเมืองที่เราได้พูดกันไปนะครับรัฐสภาก็น่าสนใจเพราะว่าเขาทำในฐานะศูนย์กลางจักรวาลปกติพุทธใช่ไหมครับก็ความจริงมันคอนเซปต์เดียวกันดังนั้นมันอาจจะเป็นคอนเซปต์พุทธแต่นี่มันก็เป็นคอนเซปต์ที่เราเอาฝรั่งมาครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกที่ดูเหมือนจะเป็นที่ประดิษฐานของสัญลักษณ์ที่สำคัญหมดเลยอ่ะพี่บดทุกที่เลยอ่ะครับเทิร์นนิ่งของสถาปัตยกรรมไปทางนี้ไหมซิวิไลเซชันของไทยคือนี่คือตัวพูฟซิวิไลเซชันของไทยไหมเป็นนะในผมสำหรับจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือยิ่งรอยัลลิสต์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่คือไม่ใช่ว่านิดนึงนะพี่พจน์ไม่ใช่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมลดโลกร้อนนะคือโลกอาจจะเทิร์นนิ่งไปสู่สถาปัตยกรรมลดโลกร้อนของไทยไม่ใช่ยิ่งสามารถขับเน้นสตอรี่ดีได้เท่าไหร่ยิ่งดีต้องครับมันเทิร์นมาสู่จุดนี้มั้ยมันเทิร์นแน่ๆคุณลงทุนไปตั้งกี่พันล้านอ่ะถูกมั้ยมันแน่นอนว่ามันไม่ใช้ชมเมืองอย่างเดียวหรอกมันจะต้องมีอเจนดาบางอย่างในนั้นถูกไหมนะครับครับผมครับผมได้ครับคือจริงๆไอการสร้างอะไรทำนองนี้นะครับครับคือเอาเข้าจริงแล้วมันผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างในการที่เขาต้องการที่จะสร้างขึ้นมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเวลามันออกมาสู่สังคมแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับไอตัวสิ่งที่เขาพูดออกมามากนะใช่ไหมอยู่ดีๆเขาก็มาบอกว่าเนี่ยอยากให้มันเป็นจุดชมเมืองบ้างอยากให้เป็นที่ท่องเที่ยวบ้างหรือว่าอยากให้เป็นอะไรล่ะอยากให้เป็นแต่มันมีอันนึงคำหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาอยากให้เป็นศูนย์รวมของความเป็นวัฒนธรรมไทยความเป็นวัฒนธรรมไทยแต่ผมเท่าที่ผมอ่านดูในนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันบอกความเป็นวัฒนธรรมไทยในภาพรวมจริงๆนี่นะนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมดูเทปนี้จบจะไม่เห็นตึกหนึ่งเป็นแค่ตึกสูงหอสูงหอโป่งโปร่งมีเรื่องราวมากมายฝังอยู่ในนี้ขอบคุณครับ